ชะตากรรมแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลค่ะรู้ว่าเสี่ยงตายแต่ทำไมหลายคนถึงอยากไปทำงานที่นั่นเขาได้เงินกันเท่าไหร่วันละเรื่องวันนี้ปามจะเล่าให้ฟังค่ะคือประเทศอิสราเอลค่ะเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเขาเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชาชนได้รับการศึกษาสูงที่สุดในโลกเขาก็เลยขาดแคลนแรงงานค่ะโดยเฉพาะแรงงานที่ไร้ฝีมือที่จะมาทำงานอันตรายงานที่ใช้แรงกายงานที่คนส่วนใหญ่ในอิสราเอลไม่อยากทำรัฐบาลอิสราเอลค่ะเขาก็เลยอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้ใน4สาขาอาชีพค่ะนั่นก็คืออาชีพการเกษตรการก่อสร้างพ่อครัวแม่ครัวในร้านอาหารและงานบริการการดูแลคนชราคนพิการอะไรแบบนี้ค่ะโดยแรงงานไทยเนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการของนายจ้างอิสราเอลอย่างมากค่ะเพราะว่ามีความขยันมีความรับผิดชอบและไว้ใจได้ค่ะรัฐบาลอิสราเอลค่ะเขาก็เลยให้โควต้าแรงงานไทยปีละ 26,000 คนค่ะและในปี2550ก็ได้มีการเพิ่มโควต้าให้อีก 3,000 คนซึ่งนายจ้างเนี่ยรีเควสเลยนะคะว่าต้องการแรงงานจากประเทศไทยจากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงแรงงานค่ะมีการทำสรุปออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566มีคนไปทำงานที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางถึง 28,465 รายค่ะในจำนวนนี้ค่ะเลือกไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลถึง 25,962 รายค่ะถือว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเลยค่ะสำหรับคนไทยเองเนี่ยเริ่มไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลตั้งแต่ปี2523ค่ะไปทำงานเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็ไปเป็นช่างต่างๆค่ะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มไปทำงานในภาคการเกษตรจนถึงตอนนี้นะคะแรงงานไทยส่วนใหญ่ที่ไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยกว่า 90% ค่ะอยู่ในภาคการเกษตรแทบทั้งหมดซึ่งเขาจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเนี่ยอยู่ที่ 5,300 เชเกลค่ะหรือประมาณ 50,000 บาทไทยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศหากไปทำงานครบตามสัญญาจ้างที่สูงสุดอยู่ที่5ปี3เดือนเนี่ยจะมีรายได้มากกว่า3ล้านบาทค่ะแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายนะคะมีรายงานจาก BBC ค่ะเมื่อปี2561บอกว่าแรงงานไทยเนี่ยถูกเอาเปรียบค่าแรงต่ำโดยเขามีการเปิดเผยข้อมูลจากฝ่ายแรงงานสถานทูตไทยในอิสราเอลเนี่ยค่ะพบว่าตั้งแต่ปี2555จนถึงปี2561มีแรงงานไทยเสียชีวิต172คนค่ะสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยและการฆ่าตัวตายและส่วนมากถูกระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าไม่ทราบสาเหตุหลายคนเนี่ยต้องทำงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพค่ะอย่างเช่นว่าไปฉีดพ่นยาฆ่าแมลงจนทำให้สายตาเนี่ยฝ้าฟางและถึงแม้จะเจ็บป่วยเนี่ยก็หยุดทำงานไม่ได้นะคะเพราะหากว่าหยุดแล้วก็จะไม่ได้เงินค่ะและแม้ว่าในวันที่มีสงครามค่ะมีการยิงจรวดข้ามหัวไปมาเนี่ยก็ยังต้องออกไปทำงานในทุ่งโล่งตามคำสั่งของนายจ้างและแม้ในตอนนี้ค่ะสถานการณ์การปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะเริ่มมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีแรงงานไทยที่แจ้งความจำนงจะกลับประเทศเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่พันกว่าคนเท่านั้นค่ะซึ่งต้องบอกว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยมี2ส่วนค่ะก็คือผ่านกรมการจัดหางานและอีกส่วนหนึ่งก็คือเดินทางไปเองแบบผิดกฎหมายอย่างเช่นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะมีคนไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลแบบถูกต้องตามกฎหมายผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีทั้งหมด772คนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามญาตินะคะแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าติดต่อได้บ้างติดต่อไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ติดต่อได้เนี่ยบอกว่าไม่ขอกลับบ้านค่ะขอหาเงินก่อนเพราะกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรค่ะสู้อยู่ที่นั่นและหาเงินใช้หนี้ดีกว่าแต่ก็นั่นแหละค่ะถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงค่ะแต่คนไทยหลายคนเนี่ยเขาก็ยอมแลกค่ะเพราะว่าลองเปรียบเทียบรายได้กับแรงที่ใช้เนี่ยถ้าทำงานอยู่ที่ไทยเนี่ยก็คงไม่ได้รายได้มากขนาดนั้นและนี่ก็คือชะตากรรมของแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ